เขาก็มาอีกปวดขาไปแล้วก็บวมไตไตอยู่ไหนขาเขินเนี่ยมันบวมไหนมันบวมไหมเนี่ยสองข้างไตข้างในมันไม่ดีหมอวันก่อนไปหมอบอกว่าไตไตเสื่อมไปเยอะเลยเหรอไตว่าไงนะไตมันเสื่อมแย่เยอะแย่กว่าเก่าหมอเขาวินิจฉัยว่าไตมันแย่กว่าเดิมเยอะครับเอาล่ะไอ้เมื่อกี้พูดถึงไตนะครับหมอบอกว่าเสื่อมเยอะครับทีนี้มาถึงร่างกายร่างกายเราส่วนอื่นมันเสื่อมไหมอะไรเสื่อมร่างกายก็ขามันเวลาเดินมากไม่ได้ปวดแล้วยืนนานก็ปวดปวดปวดทั้งขึ้นทั้งล่องเลยฟังคำถามจากบ้านมาเนี่ยมันปวดอยู่ไหมตลอดการเดินทางเดินทางนั่งรถมันไม่ปวดเพราะออกมาเดินถึงรู้สึกเดินจากเมื่อกี้มานี่ประมาณสักสิบเมตรยี่สิบเมตรถ้าเดินสักสิบนาที มันก็เริ่มจากไม่ได้เรื่องละโอเคห้านาทีไปดูพอจบขาแล้วรู้แล้วข้อมูลรู้หมดแล้วคอยดูนะต่อไปนี้ผมจะปัดจะเบานะที่นี่นะครับถ้ามันเบาที่นี่เดินกลับมันนั่นไหมน่าจะปวดมั้งโอ้เดินไปเดินมาในนี้สักพักนึงได้เอาเป็นว่าถ้ามันเบาที่ต่อหน้าผมเดี๋ยวนี้ครับออกจากผมไปครับมันก็ไม่น่าจะคำว่าน่าจะเป็นภาษาที่อนาคตไม่น่าจะปวดเหมือนเดิมนะมั้งไม่รู้ดักคอไปก่อนดีขึ้นแล้วดักคือไม่รู้คิดล่วงหน้าดักคอไปก่อนถ้ามันเบาที่นี่ครับงั้นลองดูนะมันเบาหรือไม่เบาครับจะมีคำตอบเองโอเคนะครับเอาละรู้ละเข้าใจหมดละนิ่งไว้หายใจอย่างเดียวโยมค่อยๆหายใจไปไม่มีใครมาหายใจช่วยเราได้แทนเราได้เราต้องทำเองน่ะความจริงเราหายใจมันแต่แรกเกิดแล้วเนาะมีจะไปที่อื่นยังหาเขาเอาเครื่องช่วยให้เราหายใจใช่ไหมใช่คิดจะไปใช้ไหมเครื่องช่วยหายไม่เอาครับ อีนุงตุงนังเลยสุดท้ายรู้แล้วว่าเผาแน่นอนแน่นอนเรารู้แล้วว่าได้เผาแน่นอนแน่นอนอนาคตนั ้นไม่จะเป็นอย่าไปใช้มันถึงจะเป็นก็ไม่อยากจะใช้ปวดเมื่อไม่จะใช้ก็ต้องมาสองมือเปล่านี่แหละอุ้ยเมื่อไม่อยากจะใช้นั้นก็เล่นสองมือเปล่าธรรมดาเนี่ยปวดครับอู้ปวดมากเลยผมปล่อยจะสบายทีดูซิเปรียบเทียบอย่าดิ้นรู้มันเจ็บก็บอกเจ็บก็บอกปวดก็บอกแปลว่ารับอยู่สิถ้าไม่เจ็บไม่ปวดก็ปล่อยผมไปเรื่อยๆนะผมก็รู้จังหวะผมเองไม่ใช่ว่าจะอัดเอาเห็นไหมถ้าเจนนะชี้ดูสิข้างซ้ายอย่าดิ้นยิ่งทำตัวสบายเป็นหนอนได้ยิ่งดีมันยิ่งทำให้เข้าใจง่ายมันไปด้วยความรู้สึกปวดปวดแรงปวดปวดขาปวดขาปวดลงมาปวดหูเลยอู้ยนี่แหละก็แปลว่าตำรวจเจอผู้ร้ายแล้วต้องคันดิเนี่ยนะตำรวจเช็คเรียบร้อยแล้วเช็คตำแหน่งเรียบร้อยแล้วว่าอยู่นี่แหละผู้ร้ายโทษครับอย่าลืมหายใจ
เอ๊ะนี่โปรดสังเกตเดี๋ยวเราผมทีนี้ตรงนี้สำคัญมากท่านี้สำคัญที่สุดโอเคนะมันจะมาที่นี่ด้วยท่านี้เอ๊ะโทษครับปวดเอ๊ะครับถามว่าไปแล้วคุณโยมยอมผมเลยปวดเข้ากระดูกตำรวจตำรวจเจอผู้ร้ายใส่กุญแจมือตอนนี้โอ้ปวดเข้ากระดูกเลยดีมากครับเมื่อเราผมคลายผมจะโดดไหมมากขยับเล่นลุงจะคลายออกเนี่ยปวดเข้ากระดูกถูกต้องครับแต่แล้วผมปล่อยปุ๊บโอ้โหโล่งไหมน่านะก็ว่าตอนปวดนั่นนะมันเหมือนกับยาหม้อใหญ่อ่ะมันแตกเวลาปล่อยปุ๊บมันแตกกระจายกลางคืนนั่งสมาธิให้พยายามให้หายแล้วบางทีมันนึกถึงให้อาจารย์มาช่วยด้วยได้ควบปูให้ปวดหายปวดได้ผลหรือเปล่าไม่ได้ผลเนาะไม่ได้ผลก็ดูเฟซสองทุ่มไม่ได้ดูหาวิธีดูบอกลูกหลานต้องมาทำให้ดูนำบัตรหยิบไปหยิบตัวนำบัตรให้เด็กดูเอ้ยเด็กต่อลุงงอกหน่อยสิไอดี 22.7 เดี๋ยวเขารู้เองเขาเองเด็กๆรุ่นนี้บอกความต้องการนั่นเองนะบอกความต้องการไปเขาช่วยเราได้เองลูกหลานทุกวันนี้เขาเก่งเรื่องนี้เก่งไอทีเรียกว่าไอทีไม่ได้ออกวิทยุไม่รู้เรื่องกันเลยเงียบไปคล้ายๆบนใช่บอกแล้วบอกให้ตามนะมันตกยุคนะยังออกถ้าต้องทิ้งวิทยุไม่งั้นเดินหน้าไม่ได้ผมเองก็ใช้เวลาทำงานเยอะกลางดึกๆก็อยากจะรักอยากนอนเหมือนกับชาวโลกเหมือนกันนั่นแหละวิทยุมันนอนไม่ได้ตีหนึ่งต้องมาทำรายการยังไม่ได้ตีหนึ่งตีสองตอนนี้จะนอนนึกทีสามสี่ทุ่มแล้วก็ยันเช้าได้สบายๆไหมก็ต่างกันดูซิจะปวดเหมือนเมื่อกี้นี่ไหมความปวดลดลงแน่นอนโอ้โหปวดเหมือนกันปวดจี๊ดเลยเหรอปวดหนักเลยแทงเข้าหัวใจเลยนะนี่อันนี้พอดีครับโอ้โหปวดหายใจก่อนคุมเรียกมีสมาธิมีสติผมก็นิ่งผมอยู่แล้วเลยนะไปแล้วนะทีนี้นะยอมมันสะสมไปเยอะต้องยอมรับว่ามันสะสมไปขุดออกมาเลยจากกระดูกเลยเรียกว่าขุดมาจากกระดูกดำกระดูกแดงก็ตั้งปีที่แล้วก็เป็นละหมอบอกว่าเริ่มเป็นละเป็นแต่ตอนนี้เริ่มหนักเข้าละเขาบอกเวลามันเป็นมาเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากหมอเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างไม่มียาอะไรช่วยลดยาความดันเบาหวานลดยาตัวอื่นเยอะจาก 4-5 เม็ดเหลือ 2-3 เม็ดหมอต้องลดแล้วต้องลดยาลงไปแล้วไม่ไหวแล้วไตมันแย่ลงไปเหรอเอาล่ะมาถึงที่นี่เดี๋ยวนี้คิดว่าสรุปว่ามันลดไหมครับตอนนี้คงจะดีขึ้นแน่ให้คะแนนตัวเองได้ไหมคะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนน10ได้สัก5หายไป5พอใจไหมระดับ5ใช้ได้แล้วดีขึ้นเหรอพอใจเนาะครับใช้ความถี่เดี๋ยวนะถ้าเหลือว่ามันยังมีอยู่ก็หาโอกาสเข้ามาความถี่เดี๋ยวนะอาทิตย์นึงน่าจะเป็นสักครั้งนึงได้ในระหว่างก็ไปเหมือนกับพักฟื้นดูกับกิริยามาวันศุกร์คนน้อยหน่อยมั้งวันศุกร์คนน้อยหน่อยอย่างวันนี้อย่าระบุเลยมันแล้วแต่ไม่แน่อธิษฐานมาสิ
เนี่ยจริงไอ้ฐานวันจันทร์วันอังคารพวกนี้คนหยุดแน่นแล้วเขาจะไปที่ฐานมาสิครับดูซิว่าที่ฐานได้หรือเปล่ามาถึงนั่งเก้าเนี่ยไม่ได้เกิน3คน5คนว่าไปกันได้อย่างนั้นจะยิ่งดีก่อนที่ฐานนอนไงเรื่องวัดตรงนี้แหละดูซิที่ฐานได้ไหมถ้าได้จริงๆโอ้โหลุงออกไปแน่จังแน่อย่ามาชมลุงออกไม่เอาจริงตัวเองนั่นแหละแน่อย่ามาชมข้ามช็อตโอเคนะครับครับลุงหมอเขาจะสแตนบายแล้วก็อยู่กับที่เขาจะไปเดือดร้อนแหละลุงหมอเราต้องหาเดินทางใช่ไหมล่ะเดือดร้อนแต่ลูกจะเตรียมแล้วอาทิตย์ละครั้งก็ดีขึ้นดีขึ้นโอเคนะครับเอาละ90%ง่ายๆก็คือนี่ยาหายปวดนั่นเองครับครับเมื่อเวลามันดูแล้วหายปวดหายชาเดินมากๆมันจะชาจำโทรศัพท์เองได้ไหมเนี่ย024475683 024475683 683โอ้ยสงสารคนฟังน่ะบอกเนี่ยก็ขึ้นรถไฟบอกกันนะให้จังหวะผู้ฟังน้อย024475683ให้มีจังหวะหน่อยเว้นช่องไฟให้คนฟังเขาฟังตาม025683ผิดจากเดิมแล้วเนี่ย024475683โอเคใช่แล้วโอเคจบนะครับอ่ะเสร็จรับแซ่บไปทำลายที่นี่เนาะไม่มีใครไปทำอะไรตรงนี้เนาะครับเอาไว้เผื่อว่าคนรุ่นหลังเข้ามาเจอเขาจะมาเปิดแฟ้มลุงออกดูจะได้ดูรู้เรื่องวันหนึ่งข้างหน้าเพราะว่าเด็กเขาศึกษาทุกวันนี้นะจะไปหลายๆเรื่องครับพวกทางด้านการเรียนการพวกงานแพทย์ก็อาจจะเรียนเรื่องของสุขพลังงานที่ไหนได้เป็นแหล่งข้อมูลนะหมอบางคนเข้ามาเชื่อให้ฟังเดี๋ยวพูดเช่นนั้นมันไม่ก้าวหน้าเด็กรุ่นหลังก็จะมีคอร์สขึ้นมาทางการศึกษาก็จะมีแน่นอนเพราะงานรักษาอย่าเพิ่งไปฟังผมก่อนตอนนี้มันไม่มีมันมีทางต่างประเทศเขาเรียกกันว่า energy therapy โอเคไหมครับบ้านเราเนี่ยยังไม่รับรองยังไม่มีหลักสูตรตรงนี้ฟังก่อนสักวันหนึ่งนะพวกคณาจารย์เขาจะรู้เองว่านี่คือแหล่งข้อมูลจากลุงหอกคำว่าพลังงานรักษาสุขภาพโอเคนะครับก็จะมาของเขาเองก็จะมาหาข้อมูลเองก็จะไปเขียนหลักสูตรของเขาเองเพราะมันของดีอ่ะครับเห็นไหมเมื่อเขียนหลักสูตรปุ๊บเด็กก็จะเข้ามาเรียนพอเด็กเรียนปุ๊บก็จะมาหาข้อมูลจากลุงหมอเพราะฉะนั้นแฟ้มพวกนี้มันจะมีประโยชน์เก็บไว้โอเคไหมจากเด็กรุ่นต่อๆไปคนรุ่นใหญ่รุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นเก็บเอาสิ่งนี้เราไว้ให้เขาดูให้เขาศึกษาต่อเรียนรู้ต่อโอเคนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจเรื่องนี้เมื่อคืนรายการของไอ้กาแฟดำเขาก็คุยกับไอ้อะไรไอ้คนที่ทำถุงอนามัยเขาบอกตอนนี้จะเริ่มตั้งโรงเรียนให้เริ่มตั้งแต่ม.1ให้ศึกษาว่าต่อไปนี้ต้องทำจริงแล้วก็ทำเองสร้างเองทดลองเองทำจริงๆทุกอย่างออกมาแล้วทำได้เลยถามว่าทำอะไรที่ว่าจริงๆเนี่ยคือทุกอย่างให้ศึกษาให้รู้เลยทะลุลวงไปเลยไม่รู้ที่ดูรายการมามันจับคอนเซปต์ได้แล้วพูดได้เต็มปากเต็มคอเขาบอกจะทำอะไรกันแน่ให้นักเรียนทุกคนไล่เรียนว่าวิธีปฏิบัติยังไงทำยังไงศึกษายังไงให้มันก้าวหน้าจะเรียนรู้ว่าข้างหน้ายังไงอะไรไปตรงอ๋อคำพูดนี้ผม74 ปีแล้วมันพูดอย่างนี้มานานแล้วแต่ฟังก่อนผมดักแล้วต้องอยู่ก่อนเพราะผมมีต่อนะลุงออกดักปุ๊บต้องมีต่อแน่นอนครับคำพูดที่ว่าเนี่ยมันพูดกันมากันเป็น100 ปีแล้วมีแต่ลมปากของผู้ใหญ่ฟังก่อนใช่ไหมโอเคนะครับโอเคนะเมื่อกี้พูดถึงว่าถุงอนามัยมันน่าจะมีคำตอบต่อไปเกี่ยวกับอนามัยใช่ปะถุงอนามัยตอนนี้เขาบอกทำให้ประชากรน้อยลงมีแต่คนสูงอายุในประเทศไทยเพราะฉะนั้นบอกต้องให้ใช้กันบ้างแล้ว
เด็กรุ่นใหม่ไม่มีอนุบาลเริ่มไม่มีเพราะว่าเขาคุมคนของมันแพงออกลูกคนสองคนเลิกไม่เอาฟังให้ดีเป็นแผนหรือเปล่าก่อนเป็นแผนเขาแผนคำว่าเขาคือใครไอ้พวกชุดใหญ่เขาคิดอย่างไอ้อะไรชื่ออะไรวิญญาณอะไรลุงงอจะบอกว่า HIV ไม่ใช่โรคติดต่อแน่นอนฟังก่อนผมพูดดังๆด้วยผมมีหลายประโยคแต่อย่าต่อสดับไว้แค่นี้ก็พอเขาสร้างความกลัวคำว่าเขาที่ว่าคือตะวันตกฝรั่งเขาสร้างความกลัวโอเคไหมถ้าหากว่าปฏิบัติการทางเพศแล้วมันจะเกิด HIV โอเคไหมครับเขาก็เลยหาวิธีป้องกันคือถุงอนามัยเขาสร้างมาขายใช่ไหมครับใช่เห็นไหมครับต่อมาก็มนุษย์ก็ไม่ค่อยเกิดกันก็ใช้กันฟังฟังฟังให้เป็นลุงออกถ้าฟังไม่เป็นละยุ่งเลยโอเคนะครับเมื่อเราดักคอได้เรียบร้อยแล้วนี่แหละมันจะท้ากลับลุงออกจะไปท้าตะวันตกคำพูดเมื่อกี้นี่แหละจะสร้างHIVมาเอดมาให้เขากลัวกันเพื่อขายอะไรขายยาขายถุงอนามัยโอเคเข้าใจไหมครับทุกคนดังนี้แหละครับเพราะฉะนั้นบอกว่าลุงงอจะไปท้าถึงนู่นองค์การนู่นระบาดระบาดนะทำเราต้องลบคุกมันองค์การแล้วก็ชื่ออะไรจริงครับเกรงว่าจะเข้าใจไม่จริงนะครับที่พยายามใช้ทั้งแอคชั่นทั้งโทนเสียงให้อยู่เวลานี้เนาะครับเข้าใจมั้ยเหนื่อยมั้ยใกล้กับรุ่นหมอเหนื่อยมั้ยไม่ถ้าฟังเข้าใจแล้วไม่รู้เรื่องก็อีกเรื่องแล้วฟังรู้เรื่องก็ไปอีกเรื่องคือหลักการที่สำคัญเรื่องจริงทั้งนั้นทีนี้คนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องก็อย่างเงี้ยตอนนี้กำลังพัฒนาให้ดีขึ้นดีขึ้นฟังคำนี้นะครับครับคำเนี้ยเขาพูดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500อย่างมากก็5ใช่ไหมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505เป็นต้นมานี่มัน60เข้าไปแล้วเนี่ย61เข้าไปแล้วกี่แผนมั้ยกัน1ต่อ5ปีนับไม่ถ้วนอะไรก่อนเสร็จแล้วก็ไม่ได้ถามเอาเองก็ได้กันถามว่ามาถึงวันนี้ไปถึงไหนกันแล้วก็ไม่เข้าพอตอบมันจึงมีลุงหงอกเข้ามาไงมีลุงหงอกเข้ามาแชร์ไม่ใช่เฉือนนะแชร์โอเคไหมครับครับก็เพราะอย่างนี้มันถึงเกิดลุงหงอกขึ้นมาตรงนี้นาทีนี้ศตวรรษนี้โอเคไหมครับเอาไว้พิจารณาห้ามเชื่อลุงหงอกโดยเด็ดขาดห้ามชื่นชมห้ามบูชาห้ามเคารพคารวะสุขลุงหงอกแต่ลุงหงอกของเดียวคือเรามาแชร์กันให้เกิดความเข้าใจกันใหม่เรามาแชร์กันตรงนี้เอาของจริงเข้าว่าโอเคนะของจริงต้องหาเองในตัวตนตัวเองของจริงครับเจอจริงนู่นไม่ใช่จริงจริงไม่แท้แน่นอนจริงแท้เจออยู่ภายในตัวเองกายใจจิตเจอจิตบริสุทธิ์เจอของจริงในตัวเองแน่นอนครับเห็นไหมเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยดีแล้ว โอเคนะจบข่าวเนาะทุกท่านยินดีครับผมนี่เราใช้เวลาคุยกันพอประมาณกันเพราะว่าเราต้องการอยากให้ผู้คนได้พิจารณาตัวตนของตัวเราเองเป็นตัวหลักที่พูดเนี่ยไม่ต้องจริงบอกว่าอย่าเชื่อนะใช่ไหมตัวเริ่มเริ่มอย่าเชื่อเพราะฉะนั้นใครได้เข้ามาสู่บ้านเราดอททีวีหรือว่าเข้ามาสู่เฟซเวลาเนี้ยก็ตั้งดักก่อนอย่าเชื่อเพราะว่ามันเกินความเชื่อเหนือความจริงที่เคยเชื่อเคยเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นความจริงมาก่อนนี่มันเกินตรงนั้นไปแล้วนะมาลงสุขภาพหมดเนาะโอเคด้วยความยินดีอายุเท่าไหร่จำอายุตัวเองได้ไหมเนี่ย
73ปาดถั่วใช่ไหมแก่แล้วรับเดียวนี่แหละเรื่องนี้พอเวลาเขาเห็นอายุปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันน่าศึกษาไหมเห็นไหมเด็กรุ่นหลังก็จะมาศึกษาคนเกิดเก่าเข้าใจบอกว่าใช่รุ่นโบราณคนเก่าใช่เขาเห็นอายุปุ๊บนักศึกษาเบอร์โทรศัพท์ก็มีเฮ้ยปล่อยก็หายอยากหายเฮ้ยหายไปได้ไง 50% อย่างเงี้ยโอเคไหมครับนี่ความสงสัยจะเกิดขึ้นกับเด็กรุ่นใหม่แล้วก็จะตามดูตามรู้ตามเห็นเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ไม่หายนี่ไปไหนในโลกเข้าใจไหมกำลังจะก่อตัวขยายตัวขยายผลให้เกิดมนุษย์รุ่นต่อไปศึกษาเรียนรู้ด้วยกันเพื่อความสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่มนุษยชาติ 7,000 ล้านคนในเวลา 7,000 กว่าล้านคนชาติของไทยเราแค่ไม่เกิน70ล้านคนรวมกับต่างชาติเข้ามาร่วมเลยก็น่าจะเป็น 74-75 เวลานี้ได้ตอนนี้ยิ่งมีมากก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่หนักๆแย่งคู่กันพิศวาสแถมแย่งอำนาจปกครองต่างหากทุกชนิดแย่งกันแผ่นดินนี้มันนะไม่รู้เกิดมาทำไมเนาะก็เรามีแต่ความวุ่นวายอันนั้นมันเกิดมาแล้วอย่าตอแท้อย่าตอแท้มันเกิดมาแล้วโอเคเนาะจบเก่าเชิญครับผมใครต่อไปเชิญครับนั่นเลยโอเคจบเก่านะอะไร